วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้ชมความน่ารักของหลินหุ่ยนะคะแม่แพนด้านะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ปิดส่วนจัดแสดงมานานถึง3เดือนนะคะวันนี้อ้วนท้วนร่าเริงแจ่มใสเหมือนเดิมคุณผู้ชมคะแต่น้ำหนักขึ้นไป5กิโลกรัมนะแล้ววันนี้เนี่ยคือไม่ได้เจอคนนานเนี่ยวันนี้แปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมคนเยอะจังเลยนะมาที่สวนสัตว์กันเต็มเลยนะคะวันนี้ก็ออกมาอวดชมความน่ารักให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสวนสัตว์เชียงใหม่เขามอบตุ๊กตาแพนด้าให้กับครอบครัวของน้องเชงอายุ4ขวบเป็นนักท่องเที่ยวจากเชียงรายที่มาชมความน่ารักของแพนด้าเป็นครอบครัวแรกนะคะลินหุ่ยอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังกินไผ่กินผลไม้ได้อย่างอร่อยสบายใจนะคะพี่เลี้ยงบอกว่าลินหุ่ยอาจจะรู้สึกแปลกใจที่เห็นคนเยอะอีกครั้งหนึ่งนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะอ้วนทวนขึ้นจากน้ำหนักเดิมเนี่ยนะคะ125กิโลกรัมเวิร์กฟอร์มโฮมนานค่ะเพิ่มเป็น130กิโลกรัมนะคะขณะที่สมุทรปราการค่ะฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรกเขาจัดโปรโมชั่นปันสุขให้กับประชาชนนะฉลองช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ลดค่าบัตรผ่านประตู 50% ผู้ใหญ่เนี่ย80หรือ40บาทเด็ก40หรือ20บาทตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนะคะส่วนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลของรัฐรวมถึงอาสาสมัครอสม.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเข้าชมฟรี3เดือนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมคือวันนี้จนถึง30กันยายนไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าชมด้วยนะคะส่วนที่พัทยาค่ะพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมได้บวงสรวงทำบุญหน้าปราสาทสัจธรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมก็วางมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานชานะคะที่สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกับมีโปรโมชั่นของโครงการ TAT Hot Deal at พัทยาชลบุรีนะคะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยซื้อวอยเชอร์ผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์มของ Shopee ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนก็จ่ายค่าบัตรเพียงแค่ 50% เท่านั้นส่วนวันนี้ค่ะก็ยังเป็นวันแรกของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะคะไปดูที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังกันก่อนเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวแบบ New Normal นะคะตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวต้องเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ผ่านไทยชนะด้วยนะคะสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยสำหรับพื้นที่ชายหาดปากเมงกำหนดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าเป็นช่วงเวลาครั้งละไม่เกิน500คนผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนะคะอย่างการจัดโต๊ะเว้นระยะริมชายหาดตามความเหมาะสมร้านละไม่เกิน4ตัวอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำเรื่องความสะอาดมากเป็นพิเศษด้วยนะคะ